รุงเนวเดลีซึ่งมีประชากร30ล้านคนถูกจัดอันดับอีกครั้งในวันนี้จาก IQ Air บริษัทเฝ้าติดตามสภาพมลพิษในอากาศว่าเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศเป็นพิษรุนแรงมากที่สุดในโลกแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย157รายผู้รอดชีวิตจำนวนมากต้องพักค้างคืนกลางแจ้งเนื่องจากบ้านที่สร้างจากดินโคลนของพวกเขาถูกแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพังหมดทั้งหลังซึ่งเขตจาจาก็อตได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากที่สุดการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์ยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 9,770 รายส่วนในอิสราเอลยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่กว่า 1,400 รายนับตั้งแต่เกิดเหตุสงครามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมใน2จังหวัดคือจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดอุบลราชธานีเพราะยังเป็น2จังหวัดที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนภัยให้ระวังเพจ Facebook ขายลอตเตอรี่ออนไลน์ปลอมระบาดหนักแนะประชาชนควรมีสติไม่หลงเชื่อตรวจสอบอย่างรอบคอบพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยทั้งสองฝั่งทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์และปลายแหลมยวนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร